วัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบรถแกรนด์ฟิลาโน่นะฮะคันนี้เลยรุ่นไฮบริด ABS จะลองขับทางไกลดูว่าเขาจะดีเยี่ยมแค่ไหนยามาฮ่าคันนี้พิจิตรสุวรรณภูมิพิจิตรกรุงเทพพิจิตรราชบุรีโอเคครับว่าสำนักเขาเนี่ยจะขี่ได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะประหยัดน้ำมันได้แค่ไหนนะครับสำหรับรถคันนี้รถเล็กสำหรับน้องฟ้านะน้องฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงพี่เบิร์ดนะขับมอไซค์อ่ะพี่เบิร์ดนี่ไบเกอร์ตัวจริงนะครับไม่ต้องห่วงพี่เบิร์ดขับรถมานานเนาะไม่ต้องห่วงขับตั้งแต่DT 100ขับไปเที่ยวสุโขทัยสมัยนั้นเป็น MC ไงขับรถมานานเนาะไม่ต้องห่วงแต่ก็จะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะหลังจากดีทีมาก็ขับ SR 400ไปทั่วเลย SR ใน400ไปทั่วเลยครับจะเป็นพิจิตรบูรณ์เขาค้ออะไรเงี้ยไปมาหมดเป็นขับทางไกลเป็นห่วงนะไปเที่ยวจังหวัดเลยผีตาโขนขับรถไกลมากหลัง SR 400ก็มาเป็นดูคัตตี้821ดูคัตตี้821เนี่ยไปมาเยอะมากไม่ต้องห่วงขับรถใจ800cc นะดูคัตตี้เนี่ยไปสังขบุรีสะพานนอนดันดีดีสามองค์ย่าโมไปมาทั่วเลยเขายงเขาใหญ่ก็ไปมาหมดแล้วหลังจากดีกูตี้มาพี่ขับ CRF 250แรลลี่ไปเที่ยวเขายงเขาใหญ่ไปเที่ยวมาหมดเลยอะทะลงทะเลไปมาหมดแล้วขับรถเป็นพี่รถขับรถเป็นพันโลไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงนะน้องฟ้านะเอาเถอะแต่พี่ก็จะปลอดภัยไว้ก่อนพี่จะเป็นห่วงน้องฟ้าเป็นห่วงขับรถแกรนด์ตัวนี้แกรนด์นี่ตัวจี๊ดเลยเนี่ยตัวจี๊ดเลยเนี่ยแบบไปตัวป้อมเลยบิดอะ แล้วก็เจอบิ๊กไบค์เหมือนกันแต่เขามองเราแปลกๆแกทำไมพี่ขับเร็วกันแกรนด์วิ่งเป็นร้อยนะทำไมพี่แต่งชุดแปลกๆนี่ไม่เอาหมวก HRC มาเนี่ยเอาหมวก HRC มาขับรถแบบนี้ก็จะหาบวกหมวกไปละ20,000อะแต่ไม่เอามาใส่แล้วหมวกไปนี้ไปใส่เพื่อทำงานเจ้าแกคันนี้ไปอยู่ที่สุวรรณภูมิด้วยนะฮะถามมาหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบิ๊กไบค์มองจังเลยอ่ะโหก็มองไปเถอะขับไปเถอะขับปลอดภัยกันนะขอให้ขับปลอดภัยแต่ก็ไปกันเร็วนั่นแหละไปกันไปร้อยอ่ะ200อ่ะ299บิดกันน่ะพี่เบิร์ดบิดถึง250อ่ะ250ไปได้อีกแต่ว่าไปไม่ไหวแล้วกลัวไงไกลไม่ถึงบิดกันเร็วมากรถสมัยนั้นน่ะรถหลักพัน CC อะไรพวกเนี้ยทัวร์ลงทัวริ่งอ่ะแต่พี่เบิร์ดไปแค่นั้นเป็นห่วงนะแฟนเป็นห่วงไงพี่เบิร์ดไปแค่80 70 80ทดสอบรถด้วยนะไม่ต้องห่วงขับมาเยอะแล้วก็ที่กล่าวมาก็จำหน่ายจ่ายแจกไปหมดแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะซื้อใหม่ใจอ่ะเล็งไว้แฟนจะกลับไปตายรังเดิมปั๊มไปลูกคือ SR 400ดูก่อนแฟนอยากได้หรือไม่ก็เป็นไทอัมฮาร์เลย์ถ้ามีเงินก็อยากจะจับต้องได้เหมือนกันพรุ่งนี้อยากจะขี่เลยก็เป็นพวกแอฟริกาทวินไปเลยพันตัวพันทัวริ่งนะฮะแต่ที่เล็งๆไว้คือ CRF Rally 300ตัวใหม่อยากได้นะฮะอยากได้มอไซค์มาครึ่งชีวิตละไบเกอร์คนนี้ไม่ต้องห่วงโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบรีวิวรถตัวท้ายเท่านี้เดี๋ยวไปเจอกันว่าถึงกรุงเทพจะประหยัดน้ำมันได้เท่าไหร่อันนี้หมดไป40บาทละเมื่อกี้เติมไป100แต่100เต็มถังอยู่นะดูว่าจะไปได้กี่โลแล้วก็รถเขาเนี่ยดีแค่ไหนโอเคครับสวัสดีครับ